มีงานต่างๆเขาก็เปิดรับกันมากพอสมควรนะบางงานก็ติดเรื่องไทยเรื่องภาษาอังกฤษบางงานก็อาจจะไม่ติดแต่ว่าผมก็ถามว่าเอ๊ะเขามีงานเรื่องเงินเดือนเท่าไหร่ก็เป็นปกติทั่วไปนะครับคนก็มีเงินเดือน 8,000 กว่า 9,000 ไม่ใช่อย่างที่ไม่ใช่อย่างที่รัฐบาลแจ้ง 15,000 แต่วันนี้ในที่ประชุมตอนเช้าถ้าใครอยู่จันก็จะเล่าและคุณธนชัยก็เล่าเรื่องว่าเอ๊ะเรามีแผนโครงการการที่กำลังจะเตรียมรับนักศึกษาเข้าไปฝึกแล้วก็เข้างานจริงๆแล้วท่านก็ตลอดปีต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 อาจจะเป็น 15,000 16,000 ก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยบอกอาจารย์อ้อมว่าอาจารย์อ้อมอาจารย์นักศึกษาอาจารย์น่าจะตั้งสมุดบัญชีตั้งสมุดใครสนใจก็ลงชื่อไว้ไม่งั้นเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปก็หายตัวแล้วติดต่อกันยากนะครับติดต่อกันยากก็น่าจะจดชื่อลงแล้วอาจจะต้องรับกลับมาถ้านั่นก็จะตามตัวมาอบรมฝึกอบรมแต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะกำลังคุยกับทางบริษัทอยู่ว่าจะต้องฝึกอบรมกันอะไรบ้างลักษณะการอบรมก็จะเป็นลักษณะที่เราไปเพิ่มเสริมในส่วนที่เราขาดแคลนไปเช่นผมก็ยกตัวอย่างว่าที่บริษัททางที่เขาจะทำเป็นทางด้านการเกษตรปกติเขารับการเกษตรรับผลจบเกษตรเราไม่มีเกษตรนะก็คนจบเกษตรที่รับมาจากที่เขาจะเข้ามาอบรมในด้านการบริหารงานอบรมด้านภาษาอังกฤษอบรมในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานฟาร์มมันจะมีทั้งฟู้ดฟีดและฟาร์มนะครับอันนี้เป็นคุณภาพแต่ถ้าทางสายของเนชั่นซึ่งจบบริหารก็คงจะต้องไปดูเรื่องงานด้านการเกษตรมันจะเข้าใจมันจะทำกับเขาได้อย่างนี้เป็นต้นครับครับอันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งตอนนี้จานมาเปิดงานก็ย้ำอีกทีหนึ่งเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าถึงเพื่อที่พวกเราเวลาที่เดือนธันวานี้ท่านเจอกันอีกครั้งตอนมารับปริญญาจานก็จะถามว่าใครทำงานอะไรที่ไหนถูกไหมใครทำงานที่ไหนอะไรแล้วอย่าลืมนะเพราะว่าแล้วก็หวังว่าทุกคนมีงานทุกคนหรือเรียนต่อใครที่มีงานก็เรียนต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วจะได้มีเวลาไปทำพัฒนาตนเองไปช่วงอนาคตให้มากๆก็ฝากแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกินที่ดีมีโชคดีได้อาชีพการงานที่ดีได้เรียนต่อที่ดีสูงๆแล้วก็ประสบโชคมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเป็นหลักให้ครอบครัวให้ตนเองและพัฒนาสังคมประเทศชาติทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ